ช่วงนี้บรรยากาศเดินทางในสนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคึกคักครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศขาเข้าภายในประเทศกับขาออกภายในประเทศกันครับวงใหญ่ประตู2ชั้น4นะทุกคนใกล้ๆกับโร B C D E นะครับวงนี้เป็นเบื้องของเที่ยวบินภายในประเทศซะส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศถงขาออกวันที่1กันยายนกันครับวงนี้ครับเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายกับการบินไทยนะครับอยู่ตรงโรบีข้างหน้าเลยกับวงใหญ่ๆส่วนโรบี C นะครับซึ่งในตอนนี้อย่างที่เคยบอกไปหลายคลิปนั้นทุกคนได้รับความนิยมมากก็คือเซลล์เช็คอินคีออสนะครับใช้คีออสตัวนี้ในการเช็คอินนะครับแล้วสามารถโหลดกระเป๋าได้ที่เซลล์แบ็กดรอปทั้งซ้ายและขวาได้เลยถงขาออกนะครับทุกคนระหว่างภายในประเทศนะครับของเวียดเจ็ตแอร์ที่โร4นะวันนี้แบบมีผู้โดยสารมาเยอะนะทุกคนผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมีการใช้เซลล์เช็คอินคีออสไปแล้วอินเน็ตเช็คอินด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวบินในช่วงเวลานี้นะครับช่วงบ่ายๆนะครับคนไม่แน่นมากส่วนโรบีทุกคนมีผู้โดยสารมาเช็คอินนิดหน่อยแต่โรบีทั้งโรก็คือเปิดสำหรับไทยสมายนะครับกับการบินไทยไปในประเทศนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านจุดเอนทรานซ์นะครับสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศกันนะครับเข้าไปดูในเกตซึ่งจะเป็นเกตขาออกภายในประเทศนะครับจาก Security Checkpoint นะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะนี่จากชั้น4ลงไปยังชั้น2นะครับทุกคนเที่ยวบินขาออกภายในประเทศวันนี้นะทุกคนเรามาสแกนดูกันหน่อยมีทั้งอุดรธานีบ่าย3โมงนะครับเชียงใหม่สมุยเชียงรายภูเก็ตไฟนครเลยด้วยนะภูเก็ตเยอะมากทุกคนขอนแก่นเชียงใหม่สมุยนครศรีหลากหลายสายการบินมากๆครับจนถึง15 นาฬิกาคือสมุยแล้วสมุยก็มีหลายเที่ยวบินนะครับวงนี้ข้างหน้าคือโถงที่จะไปรับกระเป๋านะครับของขาเข้าภายในประเทศนะครับส่วนหนึ่งมาจากเที่ยวบินต่อเครื่องด้วยที่ออกมาจากด้านซ้ายนะแต่เราจะมุ่งไปทางขาออกนะครับภายในประเทศนะครับขึ้นทางเลื่อนไปเลยฮะช่วงบ่ายๆนี้ผมว่าผู้โดยสารโซนขาออกระหว่างประเทศภายในประเทศยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับเดี๋ยวระหว่างทางดูอัปเดตทางซ้ายกันนิดนึงนี่เลยครับร้านแรกร้านร้อยสุทุกคนผมลืมเข้าไปดูข้างในให้นะเดี๋ยวผมดูเข้าไปดูข้างในดีกว่าจุ๊บจิ๊บนะครับขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับอาหารนะครับเครื่องดื่มมีฮะแล้วก็มีแมคโดนัลด์นะทุกคนในโซนโดเมสติกติดต่อกันในร้านที่3แล้วนะร้านแมคโดนัลด์ร้านนี้บอกว่าร้านใหญ่อยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีที่นั่งให้ทานด้วยโอ้ผู้โดยสารใช้ได้เลยครับวิวดีนะมองว่าวิวเนี้ยวิวดีแล้วมองเห็นสวนฝั่งที่ตะวันออกด้วยนะครับมีราเคอร์ลาวช์ก็ยังเปิดปกตินะครับทุกคนนี่เลยฮะให้บริการหลายๆ M card ด้วยนะครับ Priority Pass นะครับมี Wisdom หลายๆบัตรวีซ่านะครับใช้บริการได้ครับข้างในมีจุดแลกเงินถ้าที่ผมเห็นมีจุดเดียวนะตอนนี้คือ KBank แลกเงินนะครับเรทน่าจะเท่ากับข้างบนนะครับชั้น4นะครับที่อยู่ด้านใน After You ทุกคนชั้น2โถงขาเข้าก็มีนะแล้วก็เป็น Take Away เหมือนกันนะครับ After You ที่นี่กับร้านขนมที่ชั้น3เคยมีแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะกลับมาตั้งหรือเปล่าแต่ชั้นที่โดเมสติกยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ Reese อยู่ข้างๆกันเลยนะ Reese ก็เคยอยู่ที่ชั้น3กับไทยสตรีทฟู้ดอยู่ชั้นใต้ดินนะครับชั้นโดเมสติกก็มีเหมือนเดิมครับเวิ้งตรงกลางทางแยกทุกคนขวามือเป็นบูธนะครับแล้วก็แยก A ซ้าย B ขวานะครับเวิ้งโอ้ไทยสตรีทฟู้ดใหญ่จังทุกคนไทยสตรีทฟู้ดใหญ่มากนี่กาแฟด้วยมีกาแฟทุกคนมีกาแฟสดนะมีเบียร์แล้วก็มีเคาน์เตอร์เชลแบบนี้เลยผมว่าในช่วงเวลานี้ของวันที่1กันยายนนะผู้โดยสารภายในประเทศไม่แน่นมากนะอาจจะเดินทางกันไปแล้วส่วนหนึ่งนี่ครับแวะดูร้านค้ากันไปร้านมิวส์นะทุกคนนี่ร้านในโซนนี้ยังเปิดปกติเหมือนเดิมอินไลฟ์สนุกเดิมเหมือนเดิมนะฮะมีฮะกินและจะลองปิดท้ายที่นี่ก่อนที่จะเข้าไปยังในเกียร์ A นะครับแต่เท่าที่ดูนะทุกคนผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศที่เดินสวนผมออกมาเนี่ยคือเขาใช้เกียร์ร่วมกันนะทุกคนขาเข้าก็เดินสวนมาได้เลยเนี่ยคอฟฟี่คลับนะในส่วนของเกียร์ A นะทุกคนร้านของทางเดินระหว่างทางเดินที่ไปเกียร์ A น่าจะมีเท่านี้ครับกับจำนวนผู้โดยสารอยู่ด้านในที่กำลังจะเดินออกมาเดินมาทีเดียวถึงแล้วครับทุกคน Security Checkpoint ก่อนที่จะขึ้นไปเกียร์ A นะแยก A1 ถึง A6 ด้านซ้ายนะกับ A7 ถึง A9 ก็ออกไปด้านขวาได้เลยกับเบื้องด้านในที่เป็น Lounge ต่างๆของ The Coral Lounge นะครับ Bangkok Airways ของการบินไทยด้วยนะครับอยู่ข้างในเกียร์ A เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดู
ผู้โดยสารที่อยู่ในเกรด B กันบ้างนะครับทุกคนมาครับระหว่างทางทุกคนแบบรวดเร็วนะครับบอนชอนเบอร์เกอร์คิงเกาะฮอบบาร์อยู่เบื้องเดิมครับเราใช้พื้นที่ในการรับประทานอาหารที่เดียวกันได้เลยนะครับแต่อย่างที่รู้สึกนะทุกคนช่วงนี้เบอร์เกอร์คิงได้รับความนิยมจากผู้โดยสารเยอะมากเลยนะบอนชอนมีเหมือนกันครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับส่วนท้ายสุดนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับทุกคนคือเกาะฮอบบาร์นะครับมีหลายๆจุดมากเกาะฮอบบาร์นะผมก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเยอะเลยครับไปเกรด B กันหน่อยนะครับเลี้ยวซ้ายตามทางไปเลยนะขวาเป็นบูธเหมือนเดิมร้านใหญ่เหมือนเดิมกับลอสันก็ยังเปิดเหมือนเดิมครับร้านในเวิร์กนี้คือยังมีครบถ้วนเหมือนเดิมตลอดอุ้ยมีหม่าล่าด้วยตัวเองเอ้ยเหมือนมีหม่าล่าด้วยที่ขวามือท้ายสุดคือ Royal Project ของโครงการหลวงนะครับอาซ้ายมือใช้หน้าทางแบบเทคเอาเวย์นะครับกับกรอเวียจีนส์คอฟฟี่นะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปที่ International Connecting Flight นะครับหรือ CIQ Passenger ติดต่อตรงนี้นะครับวิทุกคนร้านใหม่สับเวเปิดตรงนี้ด้วยอุ้ยสับเวมาเปิดใหม่นะล่าสุดนะครับอันเนี้ยระหว่างทางของเกียรติ B ทุกคนมีจูสและมอนะครับเป็นร้านผลไม้นะครับขนมปังมีครัวซองด้วยนะครับแวะทานกันได้ฮะแต่เท่าที่ดูบรรยากาศผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับที่จะเดินทางไปเกียรติ B ในช่วงเวลานี้ผมมาถ่ายนะไม่ได้เยอะมากนะทุกคนไม่ได้เยอะเลยฮะท้ายสุดคือจุด security checkpoint นะของเกรด B นะทุกคนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแยกไล่กัน B1 ถึง B6 ขวานะ B7 ถึง B9 ก็ซ้ายเข้าไปเลยฮะซึ่งขึ้นไปตรวจข้างบนนะครับเป็นเกรดข้างบนเลยเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปดูที่สายพานรถกระเป๋าสำหรับผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศกันหน่อยครับทุกคนผมงงมากนะตอนผมเดินสวนออกมาเริ่มเห็นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเดินสวนผมออกไปกันเยอะเลยว่าทุกคนไปสายพานรถกระเป๋ากันนะครับออกมาจากตรงขาเข้านะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วไปสายพานรถกระเป๋าภายในประเทศกันครับเข้ามาแล้วโถงสายพานรถกระเป๋าสำหรับเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศหรือ domestic flight นะครับตอนนี้ผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนคือส่วนหนึ่งผมมาเนื่องจากไฟล์บินเขาลงตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสิบบ่ายสิบห้ากันไปแล้วตอนผมเข้ามานี่คือแบบบ่ายบอกว่าบ่ายกว่าแล้วฮะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็ยังมีลงเรือครับสายพานที่สองเดินทางจากขอนแก่นทุกคนขึ้นลัสแบกแล้วนะสีแดงครับกับเชียงใหม่นะครับเป็นเฟิร์สแบกเดี๋ยวต้องรอนะคิดว่าน่าจะเป็นของเชียงใหม่แล้วฮะตอนนี้ที่เหลืออยู่ในสายพันธุ์ก็อยู่ใช่ครับขึ้น first bag แล้วผู้โดยสารภายในประเทศมีประมาณหนึ่งครับพวกผมว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะออกไปกันแล้วแหละเที่ยวบินภายในประเทศนะครับจะมีทั้งหมดอยู่4สายพันธุ์ทุกคนเปิดทั้ง4สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่1มาจากสมุยทุกคนขึ้น last bag แล้วไม่เหลือผู้โดยสารแล้วด้วยตอนนี้ก็คือโล่งเลยฮะกับสายพันธุ์ที่2ที่มาจากเชียงใหม่เชียงใหม่ first bag นะครับไทยสมาร์ทนี่ครับน่าจะลงเรือผู้โดยสารที่เดินทางต้นทางเชียงใหม่นะครับยินดีต้อนรับผู้คนครับแต่วันที่3ทุกคนภูเก็ตก็ลัสแบ็กแล้วเหมือนกันละหมาไม่ทันผู้โดยสารสักครั้งเที่ยวบินเลยนะแล้วสายพันธุ์ท้ายสุดของโดเมสติกอารายวอลนะครับก็คือสายพันธุ์ที่4นะครับเดินทางมาจากอุบลราชธานีลัสแบ็กเหมือนกันนะครับจากเวียดเจ็ตแอร์ครับรับกระเป๋าเสร็จปุ๊บออกที่ Exit A and หมดตรงนี้ได้เลยครับทุกคนบรรยากาศโถงขาเข้าภายในประเทศนะครับวันนี้นะครับ1กันยานะครับผู้โดยสารไม่หนาแน่นมากหรืออีกส่วนหนึ่งผมมาไม่ดันเข้านะจริงๆเที่ยวบินมาลงทุกสายพานรับกระเป๋าเลยนะครับแต่ว่าเป็นขึ้นลัสแบกหมดเลยนะครับมันก็จะเหลือผู้โดยสารอยู่ในโถงบ้างนิดหน่อยผู้โดยสารส่งฝรั่งเยอะมากนะเพราะเนื่องจากมาจากสมุยเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นนะกับเบิ้งที่นั่งตรงนี้นะทุกคนใครอยากจะมานั่งรอญาติๆแวะตรงนี้ก่อนได้แล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมองไปด้านนู้นนะทุกคนข้างหน้าก็คือชั้น2ประตู2นะของโถงขาเข้าภายในประเทศนะครับข้างหน้าคือชั้น2ประตู3ซึ่งจะเป็นมีตติ้งพอยต์นะครับเป็นจุดศูนย์รวมทั้งผู้โดยสารทั้งขาเข้าภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่ค่อนข้างแน่นกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะชอบการอัปเดตสนามบินในต้นเดือนกันยายนแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ